สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมวิสิติมเสรีมีอะไรที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านนะครับเรามีเรื่องดีๆนะครับขอให้เราดูกันนะครับวันนี้หมหาวทิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจัก,กราวาลน,นะครับโอเคให้เราดูว่าเราจะ,ะมีอะไรเสนอวันนี้เราจะเสนอเรื่องดีอยากรู้นะครับเรื่องดีๆเราทุกคนอยากจะรู้ วันนี้เรื่องที่อยากรู้ก็คือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็คือว่าร่างกายเรามีอวัยวะหลายชิ้นนะครับหลายส่วนแต่ทำงานประสานกันอย่างไม่ผิดพลาดอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับขอให้เรามาดูกันนะครับอาดูดูในรูปนี้สิครับ เราในเนี่ยในร่างกายของเราเราอาจจะ,ะรู้สึกหรือไม่รู้สึกแต่นี่เป็นรูปมาตรฐานของร่างกายของเราที่มีอว,วัอวยวะอวัยวะหลายส่วนเรามีหัวใจเรามีปอดเรามีตับเรามีเรามีอะไรนะมะีกระเพาะอาหารย่อยมีหลอดหลอด หลอดอะไรนะหลอดเลือดอะไรมีประสาทมีทุกอย่างมีอะไรนะสมองด้วยแน่นอนทีเดียวสมองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้เราเคยคิดดูไหมว่าดูซิสมองเนี่ยสามารถที่จะบังคับทุกส่วนให้ทำงานประสานกันอย่างไม่ผิดพลาดถ้าหากว่าผิดพลาดเนี่ยเป็นไงครับ เราแย่แน่ถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดพลาดในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะลำบากเราต้องไปหาหมอมันต้องมีอะไรที่บกพร่องใช่ไหมครับต้องมีอะไรที่สึกหลอนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเนี่ยสร้างมาอย่างอย่างพิเศษจริงๆ <c oughs> คือพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์มี สติปัญญามีความสามารถที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้นะครับเราไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างอย่างไรถ้าว่าเรามาคิดดูถึงการการสร้างรถสักคันหนึ่งเนี่ยรถก็มีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนก็ต้องอเรียกว่าไม่ให้ผิดพลาดในการที่จะวาง ชิ้นส่วนไหนของรถอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงสร้างให้เรามาดูาพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับในนี้บอกสะดุดี139บทาบทที่1 3 9ข้อ13และ14บบอกว่าเพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรง ทรงทอข้าพระองค์นะฮะทรงทอข้าพระองค์แล้วก็ข้อ14บอกว่าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างแปลกประหลาดนะฮะแปลกประหลาดและก็น่ากลัวพระราชกิจของพระองค์เป็นไงครับมหัศจรรย์จิตใจข้าพระองค์ทราบเรื่องนี้ อ,อย่างดีนะครับอันนี้เนี่ยคือเขียนไว้ในพระธรรมคัมภีร์สดุดีนะครับกษัตริย์เดวิดได้รับการดนใจให้เขียนอ,อันนี้เป็นความจริงทีเดียวนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีชิ้นส่วนมากมายแล้วก็ทำงานประสานกันอย่างไม่ผิดพลาดนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง พระเจ้าสามารถที่จะสร้างทุกอย่างพระมะพระเจ้าสามารถที่จะทำทุกอย่างได้นะครับแล้วก็สติปัญญาของพระเจ้านั้นเกินกว่าความเข้าใจของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ